ติดนะโอเคเว้ยโอ้โหติดว่ะเดี๋ยวจอดก่อนครับสายตึงไปทำไงดีเนี่ยสูงหน่อยมันติดโอเคไปโอเคครับวันนี้ก็อะไรอ่ะเดี๋ยวมาชิวก่อนโอเคสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งเนาะก็อะไรพอดีอาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับที่ผมได้ขี่มอเตอร์ไซค์เนาะของวันนี้นะเฮ้ยแล้วก็บ่าไล่ตูดมาครับไปครับหนีเฮ้ยมันไล่มาโอเคครับเขาไม่ไล่แล้วครับ ก็พอดีอาทิตย์นี้พรุ่งนี้จะเอารถยนต์มาเนาะเราก็ยังไม่ได้อัดคลิปเลยพอดีช่วงนี้ยุ่งๆกับงานนะครับวันนี้ก็เลยขอมาคุยนิดนึง เดี๋ยวขอเปิดรับลมนิดนึงเบาๆนะจะขี่ช้าแล้ววันนี้จะไปกันเรื่อยๆเนาะก็ที่ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วเนาะมีหลายเรื่องที่อยากจะบอกกล่าวนะฮะคืออัปเดตข้อมูลเนาะที่ทำมาหลายอย่างกับรถโอ้นี่ไงรถซิ่งจี้ตูดผมเมื่อกี้ฮะแล้วก็จกขับด้วยก็อันดับแรกคือพระเบรกเนาะของเน็กเตอร์นะเน็กเตอร์ก็จากการใช้งานนะครับมันเบรกเอาอยู่ครับอันดับแรกเบรกอยู่เงียบนี่เงียบนุ่มมือถูกต้องนุ่มครับแต่เรื่องขี้เบรกมันก็ยังมีเหมือนเบรกทั่วไปครับใช้งานจริงแล้วมันก็มีขี้เบรกครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากของทั่วไปดูรถซิ่งดูรถซิ่งฮะกระบะซิ่งฮะไม่รู้รีบไปไหนนะมุดไปทั่วเลยนะเมื่อกี้ผมขี่เลนกลางก็ยังมันจี้ตูดเนี่ยรีบจัดก็แต่ในราคานี้ผมก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับเบรกเอาอยู่ค่อนข้างเอาอยู่เบรกสั้นกว่าปกติด้วยก็ถือว่าผ่านครับในราคาก็จะตึงๆนิดนึงเนาะไม่ใช่ว่าถูกตั้งเท่าไหร่ก็ค่อนข้างตึงนะครับโอ้รถตำรวจครับขี่ตามรถตำรวจกันไหมวันนี้เฮ้ยเขาต้องรีบไปจับใครแน่เลยตามไปดูไหมครับเปิดไฟด้วยอะตามไปเฮ้ยข้างหน้าก็มีอีกเฮ้ยพี่เขารีบไปจับใครวะไอ้กระบะคันนี้วะที่หนีมาเนี่ยไม่น่าใช่เฮ้ยตามไปด้วยครับตามไปด้วยพี่ผมไปด้วยแล้วก็มีเรื่องน้ำมันเครื่องตอนนี้ผมก็วิ่งมา19,000กว่าโลแล้วก็เปลี่ยนไปตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะ16,000วะ 3,000 กว่าโลแล้วก็ดำปิดปี่แล้วครับน้ำมันบางจากสังเคราะห์ร้อยเนาะก็ผมว่ามันก็น่าจะเริ่มหมดสภาพแล้วครับเดี๋ยววันไหนไปถ่ายน้ำมันเครื่องก็
ก็จะถ่ายให้ดูว่าเปลี่ยนคราวนี้น่าจะชุดใหญ่อยู่เหมือนกันเพราะจะ 20,000 โลแล้วก็คงเปลี่ยนหลายอย่างนะครับแล้วก็มีสายถักน้ำมันเบรกไอ้สายถักเบรกนะครับก็ก่อนดูสายถักครับดูน้ำมันเบรกที่ปั๊มน้ำมันเบรกนะครับผ้าเบรกด้านหลังสึกหรอไปพอสมควรนะครับน่าจะ 30-40% แล้วเพราะน้ำมันเบรกยุบไปพอสมควรส่วนเบรกหน้ายังหนาอยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้ได้กันถึงกี่โลเนาะมีอะไรอีกล่ะสายถักยังอยู่ดีครับแต่คันนี้ผมมาใส่ปั๊มเดิมอะสายถักมันจะแบบใส่ยากนิดนึงอะมันต้องงอๆหน่อยเพราะว่ามันเหมาะกับปั๊มแต่งอะเนาะก็เลยขืนๆนิดนึงแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรมีอะไรอีกที่ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับที่จับมือถือนี่เอาเล็กๆน้อยๆก็เอาวะนี่ครับแน่นหนาดีครับอยู่มือถือไม่เคยตกใช้ได้เนาะตัวนี้เป็นที่จับมือถือของจักรยานนะถ้าใครสงสัยก็ลองเซิร์ช Lazada ดูครับว่าเป็นที่จับมือถือจักรยานนะฮะอันละ100-200เองแข็งแรงแล้วมีตรงเนี้ยไม่ต้องกลัวจะบีบจอแตกนะมันมียางรองนุ่มๆอยู่นะครับไม่ต้องกลัวเคสเป็นรอยแต่ก็อย่าไปบิดแน่นนะครับตัวล็อกอ่ะอย่าไปบิดแน่นเกินก็อันนั้นก็แล้วแต่มือคนแล้วแหละถ้าจะบิดแรงขนาดนั้นผมเองผมก็บีบจนแคร็กมาแล้วก็เหมือนกันแต่ก็ต้องระวังครับระวังนิดนึงเอ้ยตะกี้ผมบอกยังว่าทำไมเรามาเริ่มคลิปกันตรงนั้นอ๋อบอกแล้วเนาะก็เพิ่งนึกขึ้นได้เนาะว่าเอ้ยเราจะต้องถ่ายคลิปก็เลยไม่เริ่มจากปั๊มปตท.ตรงเลยแยกสมเด็จมาแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขี่ช้าๆนะครับมาดูหน้าจอกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยนึกต่อว่าเราทำอะไรไปบ้างเนาะกับรถตอนนี้หน้าปัดผมมีอะไรบ้างมาอัปเดตกันหน่อยอย่าตกใจนะครับไม่ได้โม้นะครับอันนี้พอดีเพิ่งเติมน้ำมันมาตะกี้ก็ตอนนี้15:14นะครับน้ำมันฟูนะครับไม่ฟูจริงหรอกตะกี้ผมเติมไปแค่150บาทนะวิ่งไป188โลมันก็ยังเหลืออยู่ครึ่งถังผมก็เติมไป150ความร้อนอยู่ที่4ขีดเนาะเมื่อกี้วิ่งมาแล้วจากเติมน้ำมันนะครับลงปั๊มเชลผมเติม E10 ของเชลเนาะก็วิ่งมาแล้ว18กิโลครับอัตราที่เปลืองอย่าตกใจนะครับ 39.0 กิโลเมตรต่อลิตรเพราะว่าผมขี่ช้านั่นเองอย่าตกใจแต่ถ้าขี่ไปนานๆแล้วจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ33ครับ32 99 33ประมาณเนี้ย32กว่ากับ33ไอ้33เนี่ยประมาณนี้แหละครับก็เฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณนี้แหละต่อให้บิดต่อให้อะไรแล้วแต่ตอนนี้พอดีผมขี่ช้าไงมันเลยขึ้นไปที่ 39.9 กิโลเมตรต่อลิตรก็เวอร์ไปนิดนึงค่อนข้างเวอร์ก็ไม่แน่นะถ้าขี่ช้าอย่างนี้มันก็เป็นไปได้นะตอนนี้ขึ้นไป40กิโลเมตรต่อลิตรแล้วเนาะทั้งอยู่total คือกิโลรวมนะโอ้โหควันอะไรวะระยะทางรวมนะครับผมอยู่ที่ 19,274 กิโลนะก็ยังขี่ไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้นอกเรื่องนิดนึงผมไปเปิดใน Facebook เจอนะครับ Forza มือ2เนาะ2018เหลือ 101,000 รถวิ่งไป 30,000 โลเฮ้ยแม่งถูกลงไปเยอะอ่ะผมแบบโอ้โหลุงนี้เรารอรถที่วิ่งสัก 30,000 โลกูซื้อก็ได้รถสมัยนี้ 30,000 โลแม่งไม่ทันเก่าเลยแล้วเครื่องมอไซค์มันฟิตได้ไงยิ่งเป็นเครื่องออโต้มันฟิตง่ายเต็มที่ก็คว้านไม่มีอะไรหรอกที่อย่างอื่นอ่ะ
เออนั่นแหละก็ประมาณนั้นอุณหภูมิภายนอก 33 องศานะครับวันนี้ค่อนข้างร้อนเนาะแบตเตอรี่ผมอยู่13.8 นะครับ 13.9 แล้ว 14.0 นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ4เลขตอนนี้คิวหน้าต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ล้างรถเลยทีนี้ก็เลอะหน่อยตอนนี้กี้บิดมาหน่อยนึงตอนนี้ลูกประแจขึ้นนะครับที่หน้าปัดเดี๋ยวเราจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันเนาะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ขอเคลียร์งานก่อนยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยก็เลยเดี๋ยวขอเคลียร์งานให้เรียบร้อยก่อนอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยก็ลดลงมาแล้วครับ 39.6 มันจริงๆมันไม่ถึงหรอกครับถ้าขี่จริงๆมันเนี่ยลงมาแล้วถ้าบิดแรงๆก็ลงอ่ะมันอยู่33 32อะไรประมาณนั้นครับรถผมก็ถือว่าประหยัดครับข้อดีของลงลูก76นะครับก็เนี่ยแหละครับอันดับแรกคือประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยรถประหยัดน้ำมันพอสมควรจากที่วิ่งได้28 29กิโลเมตรนะครับขึ้นมาเป็น32 33เนี่ยแล้วถ้ายิ่งคนขี่ธรรมดาแล้วไม่ได้บ้าพลังเหมือนผมนะผมว่าได้ประหยัดกว่านั้นนะ34 35เลยนะผมยังถือว่ายังบ้าพลังอยู่นะบางวันผมก็อารมณ์อยากซิ่งก็ซิ่งนะคือมันก็ยังเปลืองอยู่ถ้าคนเนี่ยรู้จักขี่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเนี่ย 38.9 นะครับโอ้โหตายแล้วเลยประหยัดอะไรขนาดนั้นเฮ้ยตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ว่ะน่าจะเป็นคุณพี่ผู้หญิงฮะขับทรงคล้ายๆฮาร์เลย์นะไม่ดูรถรุ่นอะไรนะแต่ใส่หมวกไม่มองกระจกหลังด้วยสิปัญหาเขาเอาเท้าไปไว้ข้างหลังอันหนึ่งไว้ข้างหน้าข้างหนึ่งเอ๊ะยังไงซื้อหมวกโมตาดน่าจะขาดเจ็บหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาเกียร์ไงวะหรือเกียร์โยงเหรอวะเกียร์ยุ้งหรอเขียนยากน่าดูเลยเท้าขวาไปด้านหน้าเท้าซ้ายไปด้านหลังไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเนี่ยเปิดกระจกให้ดูนะฮะนี่ฮะเทโคดขี่ท่านี้รถรุ่นอะไรอ่ะฮอนด้าไอ้นี่ปะฮอนด้า300อ่ะรีเบลอะไรนั่นปะใช่ไหมไม่น่าใช่นะมันดูเท่กว่านั้นอะไม่รู้เหมือนกันโอ้มันไปได้ไม่ไปเนี่ยอันตรายนะเนี่ยขี่แบบเนี้ยเงอะอันตรายอันตรายครับไปฮะรอดมาได้แล้วครับก็เนี่ยแค่บิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนิดหน่อยมันก็ 37.4 แล้วครับลงมาแล้วครับไม่ต้องไปตกใจนะมันได้ทั้ง39ประหยัดเวอร์เลยมันประหยัดจริงๆโหถ้าได้40กิโลเมตรต่อลิตรนี่ไม่ขี่คลิกแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยประหยัดแท้ขี่ฟอร์ซ่าดีกว่าประหยัดกว่าเยอะมันไม่จริงนะครับมันไม่จริงรถแท็กซี่มาว้าวว้าวโอ้โหฟาดไข่เรื่องโชคนะครับอัปเดตโชคด้วยไงนึกออกเลยไหมพอมันโดนไข่ปุ๊บมันจะรู้สึกนึกถึงได้นะก็โชคของแก๊สซี่นะครับที่ผมใส่อยู่ก็น่าจะหลายเดือนแล้วแหละไม่รั่วไม่ซึมนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ดีเนาะแต่คันนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องโช๊คอ่ะจริงๆอ่ะการบิดสปริงลงมาให้มันแข็งอ่ะมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นวิธีที่ผิดผมก็เพิ่งรู้จริงๆแล้วการปรับสปริงลงมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สปริงมันแข็งขึ้นเท่าไหร่หรอกนะ
มันไม่ได้เพิ่มค่าเคของสปริงด้วยค่าเคสปริงเท่าเดิมนะครับแต่มันเป็นการเพิ่มช่องว่างระหว่างแกนโช๊คกับกระบอกโช๊คไม่ให้มันยันกันเฉยๆแต่มันก็แข็งขึ้นนั่นแหละไม่รู้นะตามทฤษฎีเขาว่าอย่างนั้นผมก็พูดตามนั้นนะผมก็เพิ่งฟังเขามาเหมือนกันแล้วก็แต่ถ้าแบบมีคนซ้อนเยอะๆมันก็ต้องขันให้แข็งนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันเขาพูดอย่างเงี้ยผมก็ดูมันขัดแย้งกันเล็กๆนะว่าการปรับสปริงลงมาเนี่ยให้มันบีบตัวเนี่ยค่าเคสปริงมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่มันเป็นการเพิ่มช่องเพิ่มระยะห่างของกระบอกโช๊คกับแกนโช๊คนะอะไรประมาณนั้นให้มันมีระยะยืดหดที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองมันทำให้ไม่ยันกระบอกโช๊คแล้วก็ส่วนรีบาวมันก็อย่างที่เรารู้กันรีบาวครับตอนมันคืนกลับอ่ะช่างมันเถอะผมก็ฟังมาแค่นี้นะผมรู้แค่เรื่องสปริงนะว่ามันเป็นยังไงเนาะถ้าเราขี่คนเดียวนะครับถ้าเราขี่คนเดียวแบบภรรยาหรืออะไรไม่ค่อยได้ซ้อนนะผมแนะนำก็ตั้งให้เป็นแบบคนเดียวนะครับเพราะว่าการตั้งให้ซ้อนได้สองคนนี่โชกแต่งอย่างนี้จุกครับมันจะจุกครับใครบอกว่าโชกแก๊สซี่แข็งนะครับอย่าบอกเลยคุณคายรีบาวครับรีบาวน้อยๆเลยแล้วแม่งจะแบบดีมากผมนี่รีบาว1หรือ2นี่แหละแค่นี้เอาจริงๆแค่นี้เอาพอเลยอะสปริงนี่เดี๋ยวต้องคืนอีกหน่อยแล้วเพราะว่าตอนแรกผมก็ให้ภรรยาซ้อนนะตอนนี้ภรรยาท้องแล้วผมก็ไม่ให้ซ้อนมอไซค์แล้วผมก็จะขี่คนเดียวครับก็เดี๋ยวจะปรับสปริงออกมาตอนนี้แค่ผมคลายรีบาวเองผมคลายรีบาวออกโอ้โหคนละเรื่องอ่ะตอนแรกตั้งรีบาวไว้ประมาณ5ถึง8นะครับผมจำไม่ได้แล้วผมถอยมาจนหลวมแล้วก็นับไป1แค่นั้นเองกลายเป็นแบบตอนแรกมันสะเทือนหลังมันเจ็บหลังตอนนี้นุ่มแล้วครับแต่สปริงอ่ะต้องคืนอีกผมว่าน่าจะอีกหลายรอบเลยละเพราะสปริงยังตึงอยู่ยังแข็งอยู่ฮะวันนี้ค่อนข้างรถเยอะเนาะอ๋อตัวเนี้ยเหรอนี่มันตัวใหม่ตัวตะกี้ที่เขาจะมาขายเราร้าน8ตัวเก่าไม่สวยอ่ะถ้าตัวเนี้ยน่าใช้มันก็ทรงไม่ต่างกันแล้วเท่าไหร่นะตัวนั้นเก่าไปหน่อยกระบะโอ้ใช่เห็นรถแพงแล้วไม่กล้าเลี้ยวเลยกระบะโอ้นี่รถค่อนข้างเยอะนะครับผมขอใช้สมาธิบ้างเป็นบางช่วงเนาะก็ส่วนโชคก็ยังอยู่ดีเนาะสรุปก็ใช้งานได้ดีครับก็จะถึงปียังวะน่าจะได้เกินครึ่งปีแล้วแหละเนาะผมว่านะก็ยังอยู่ดีเพราะว่าโชคเก่าของ OKD ผมไม่ได้โทษว่าของเขาไม่ดีนะแต่เป็นเพราะผมครับเป็นเพราะผมตั้งโช๊คไม่เป็นครับตอนนั้นทำให้โช๊คมันยันบ่อยเกินไปครับไปทางไหนดีเนี่ยข้างหน้าแม่งรถก็จะเข้าหายอย่างนี้เดี๋ยวค่อยๆไปต่อครับก็มีอะไรอีกล่ะผ่านเรื่องโชคไปแล้วพ่อเบรกเป็นแล้วใส่ถักเป็นแล้วน่าจะเกิดอุบัติเหตุนะเห็นเขาจับหัวเข่าก็มีชิวอันนี้สูงขึ้น3นิ้วนะครับเนี่ยสูงขึ้น3นิ้วเนาะก็ยังใช้งานได้ดีนะชิวผมค่อนข้างหนานะครับหนาเท่าของเดิมมั้งตัวนี้แข็งแรงดีเนาะยังใสอยู่ครับรอยขีดข่วนค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ล้างรถครับเวลาล้างเราต้องเอามือเราเนี่ยมือเราเนี่ยครับเป็นคนล้างนะครับพวกของอะไรที่มันเป็นขีดข่วนง่ายนะอย่าเอาผ้าเด็ดขาดบอกเลยแล้วมันจะไม่เป็นครับไฟหน้ามือครับมือเราเนี่ยนะครับมือเราจะอ่อนนุ่มกว่าผ้านะครับแ
ถ้าใครมือด้านนั้นก็พลาดเถอะแต่ถ้าพี่ไปจับจอบจับเสียมมามือด้านขนาดนั้นพี่ก็พลาดเถอะขอตามรถกระบะแล้วกันวันนี้ไปเรื่อยๆครับคือรถเนี่ยพอเลนถนนมันมืดๆดำๆเนี่ยมันทำให้ขี่ยากนะเราไม่รู้จะไปทางไหนเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะมีอะไรอีกอ่ะท่อนะครับท่อตอนนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนมาเนาะแล้วผมก็ใส่เป็นปลายเงียบเนาะต้องขี่แบบนี้นะครับก็ตั้งแต่ใส่ไส้ที่เป็นกระสุนแบบแต่เป็นแบบ2ชั้นนะครับตรงปลายตรงท่อนโคนมันอะมันไม่ไหม้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับมันก็ไหม้เท่าเดิม ก็ดีครับดีก็ทำให้รู้ว่าท่อมันลิมิตความร้อนมันก็ประมาณนี้แหละไม่เกินนี้แล้วครับเพราะว่าท่อเราไม่ใช่ของแท้เนาะต่อให้ของแท้ถ้ามันร้อนจนไม่ไหวสีมันก็ลอกครับอันนี้ก็ผมว่ามันน่าจะลงตัวแล้วแหละแล้วเสียงก็เงียบดีเนาะผมก็ขี่สบายใจตอนนี้สบายใจมากเสียงก็มีแป๊ดๆนิดหน่อยนะเสียงลมมันแรงดีก็ขี่แบบนี้แหละครับโอ้โนวาครับโนวาครับโนวานี่ไม่ธรรมดาสมัยก่อนนี่สวยนะเดี๋ยวนี้ก็ยังสวยอยู่ครับใครเก็บไว้นี่มันก็มีมูลค่าแล้วเนาะรถพวกนี้2จังหวะมันไม่มีใครทำแล้วเขาไม่ทำขายกันแล้วแต่ต้องเก็บไว้ให้ดีแห้งๆมันมีมูลค่าหมดแล้วครับเพิ่งกางกระจกก็ต้องหุบอีกแยะมีอะไรอีกล่ะที่ใส่ไปอ๋อมีผ้าคัพนะครับเดี๋ยวเสาร์นี้เราจะแกะกันเนาะเอาไงอ่ะคลิปนี้รวมดีไหมรวมเป็นกับผ้าคัดไหมไม่เอาดีกว่าแยกดีกว่าเดี๋ยวผมจะรื้อผ้าคัดให้ดูนะครับน่าจะเสาร์อาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวหาเวลาสักวันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลงก่อนแล้วก็ผ้าคัดนี่น่าจะผมเปลี่ยนตั้งแต่ตอนประมาณสัก 5,000 โลได้นะครับเราตัดอย่างนี้เลยก็เปลี่ยนไปแล้วก็ยังไม่ได้แกะดูนานแล้วแหละน่าจะหลายพันโลแล้วผมแกะดูล่าสุดเมื่อตอนหมื่นต้นๆน่ะนี่ไงหมื่นปลายแล้วเดี๋ยวมาดูก่อนผ้าคัดเหลือแค่ไหนเนาะกะโหลกคัดกัดลายเองมันไม่ค่อยมีผลนะครับผมกัดลายแบบบางๆนะครับแค่ซอลอกเพื่อให้มันกัดหน้าคัดบ้างนะครับไม่ให้มันเรียบไปซะเลยมันจะเงาครับเวลาผมกระแทกกระแทกเงี้ยมันก็จะเป็นการขัดปัดฝุ่นไปในตัวนะคิดไปเองอันเนี้ย คิดไปเองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะพอมีร่องเล็กๆน้อยๆเอ้ยมันก็ช่วยได้นะมันแต่มันจะลื่นมันก็ยังลื่นอยู่นะครับมันไม่เหมือนกระโหลกคัดกัดลายหรอกเนาะที่มันจะโอ้โหหนึบชิบหายกินผ้าคัดโคตรอะไรเงี้ยนี่ของผมกัดลายเองครับก็เลยไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่ครับคัดยังลื่นอยู่ออกตัวเต็มๆมันคัดลื่นครับรู้ว่าลื่นแต่ก็ชอบครับให้มันลื่นๆอ่ะดีแล้วอย่าไปออกแรงนักเลยอันตรายนะครับเอาไม่อยู่รถมันแรงให้มันลื่นบ้างก็ดีแล้วตอนปลายยังไงมันก็ไม่ลื่นหรอกมันลื่นแค่ต้นเฉยแรงเหวี่ยงเต็มที่ยังไงมันก็บีบเต็มที่นะฮะแต่ถ้ารถแรงจัดๆมันจะลื่นตลอดทางป่ะไม่รู้นะนี่เหมือนจะดีก็มีอะไรอีกล่ะกรองอากาศนะครับที่ทำเองอันนี้รู้สึกว่าผมจะไม่ได้ลงคลิปนะครับกรองอากาศทำเองแต่ผมจะถ่ายไว้ในเพจของผมนะที่ถ่ายบนๆนะออกแนวบนๆนะว่ากูบ้าบอคอแตกกูทำอะไรอยู่เนี่ยเจ็บมือก็เจ็บจริงๆผมก็
อยากจะนำเสนอนะครับกอง DIY นะครับแต่ผมกลัวมีผลกระทบกับคนที่เขารับจ้างทำกองแต่งอยู่ครับผมเลยคิดว่าผมขอไม่เอาลงดีกว่าเพราะกองของผมมันก็เหมือนกองที่เขาทำมันในราคานั่นแหละที่ราคาจับต้องได้นะแต่ผมจับต้องไม่ได้ผมมันต้องถูกกว่านั้นผมชอบของถูกกว่านั้นแล้วได้คุณภาพพอกันก็นั่นแหละผมเลยขอไม่นำเสนอดีกว่าแต่ผมก็ลงในเพจนั่นแหละแต่ถ้าใครเรียกร้องสักคนหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะนำเสนอก็ไม่เอาอ่ะพอดีผมก็เห็นพี่ในกลุ่มพอซ่าเขาก็รับทำนะหลายคนเลยรับทำกองเนี้ยนะกองแบบที่ว่าไม่เช็ดล้างได้ฉีดน้ำได้อะไรเนี้ยแหละของผมก็อย่างนั้นเลยก็แต่ผมต้นทุนถูกกว่าไปจ้างเขาทำหลายเท่าตัวอย่างนี้ดีกว่าหลายเท่าตัวของผมซื้อมาครั้งหนึ่งทำได้2 คัน2 คันก็เลยไม่รู้จะนำเสนอดีไหมผมกลัวจะทำให้เขาไม่มีรายได้นะผมเลยของเงียบๆไว้ดีกว่าไงตัดสินใจว่าเฮ้ยเราไม่บอกดีกว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรนะครับหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ผมมองว่าอย่างนั้นนะผมไม่อยากไปทำร้ายใครนะทางตรงหรือทางอ้อมก็นั่นแหละมันก็มีผลทั้งนั้นแหละครับคือจ้างเขาทำได้ก็จ้างเถอะครับอย่ามานั่งทำเองเลยแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบจ้างใครไงชอบทำเองก็เลยทำเองแค่นั้นก็กองอากาศก็เดี๋ยวต้องรื้อดูนะเดี๋ยววันที่รื้อผ้าคัดก็คงต้องรื้อกองอากาศส่วนชามนี่ผมฝังใจอยู่ในหัวว่าผมจะทำแท่นกึ่งเองเนี่ยแท่นกึ่งมันแพงซะเหลือเกินนะว่าจะทำแท่นกึ่งแบบไม้ทำเองอ่ะเห็นฝรั่งเขาทำมันเยอะนะแบบเป็นเครื่องเลื่อยไม้เครื่องกึ่งไม้อ่ะใช้ไม้ทำแล้วใช้สว่านไฟฟ้าคือเรากึ่งเบาไงไม่ได้กึ่งหนักกึ่งนิดๆหน่อยๆผมอยากจะขัดหน้าชามนิดๆอยากจะแบบองศาหน่อยๆนะอยากจะทำเองเหลือเกินแต่ยังไปดูราคาเครื่องกึ่งแบบมินิมาโอ้โหก็หลายหมื่นนะฮะก็เลยแม่อยากจะทำเครื่องกึ่งไม้เองเลยแต่ก็ยังหนักใจอยู่นะว่าเราจะทำได้ไหม มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแต่ก็ไม่ได้ยากนะผมไม่มีเวลาแล้วแหละตอนนี้พอเท่นเท่าที่สังเกตมาที่ผมขัดหน้าชามนิดนึงที่กดลงไปมันมินนิดๆนะครับเบอร์เนียก็ไม่มีนะน่าสงสารโอ้ยอยากได้เบอร์เนียดิจิตอลน่ะใครช่วยโดเนททีได้ไหม ว่าจะซื้อไม่ซื้อรักทีงนะครับเบอร์เนียดิจิตอลผมกดลงไปน่าจะมันมินหน่อยๆนะฮะมันพอใช้งานจริงครับชามมันยังชนอยู่นะมันจะมีร่องรอยของการบีบชามมันบีบจนติดกันนะก็ทำให้มันขึ้นไม่สุดเนาะรถผมก็เลยวิ่งได้อยู่150ประมาณนั้นแหละเพราะจริงๆถ้ากดชามดีๆเนี่ยรถมันวิ่งจมอยู่แล้วครับ160ได้อยู่แล้วแต่คันนี้ผมยังกดไม่สุดเนาะองศาเดิมนะครับแล้วก็แค่นี้ก็ไม่รู้จะขี่ไปไหนแล้วไม่รู้จะไปขี่ตรงไหนนะครับ150เนี่ยไม่ค่อยได้ขี่แล้วผมก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องชามแต่งอะไรสักเท่าไหร่นะครับเฮ้ยหนูมีอะไรอีกล่ะกล่องจูนน้ำมันกี85ปรับองศาไฟเปล่าวะไม่ได้ปรับองศาไฟเนาะตัวที่ผมใส่อยู่เป็นกล่องจูนน้ำมันนะครับเป็นของสำนักอะไรวะ JLP ป่ะช่างกิ๊งอ่ะช่างกิ๊งก็ไม่ได้รู้จักกับเป็นส่วนตัวนะครับก็ซื้อของแกใช้มาหลายกล่องแล้วพังไปก็หลายเสียเงินไปเยอะแต่กล่องตัวล่าสุดนี้ยังไม่พังเนาะและแต่อย่างนึงผมไม่ได้ใช้ตัวปรับองศาไฟก็เลยทำให้ผมว่ามันมีส่วนทำให้กล่องไม่พังนะกล่องมันพังเพราะสัญญาณพวกนั้นไปกวนแน่นอนผมเดานะก็ยังไม่พังแล้วก็
ผมไม่ได้เติม E85 ผมเติม E20 แต่ผมก็ใช้กล่องจุ่มน้ำมันนะครับเพื่อปรับ E20 ให้มันพอดีนะ E20 มันก็จะต้องหนาอีกนิดนึงอ่ะมันถึงจะพอดีอ่ะไม่งั้นขี่ E20 กับ91มันจะสู้กันไม่ได้นะครับถ้าขี่เดิมๆแต่พอจูน E20 แล้วมันวิ่งดีมันวิ่งดีแต่ก็ปรับนิดเดียวไม่ได้เยอะครับที่จริงไม่ต้องใส่กล่องก็วิ่งได้เหมือนกันก็ใส่ไปงั้นแหละก็ยังอยู่ครับยังใช้ได้ดีแล้วก็ใส่ไว้ให้ถูกที่ถูกทางไม่ให้มันพังอีกแล้วมีอะไรอีกอ่ะจะถึงบ้านแล้วนึกไม่หมดเลยเนี่ยมีแค่นี้นะรถผมเนี่ยมีประกับคันเร่งนะครับยังใช้ได้ดีอยู่นะซื้อมากี่บาทแล้ว30 บาท60 บาทนี่แหละนานแล้วตั้งแต่ซื้อรถมาใหม่ๆเลยก็ยังใช้ได้ดีอยู่เหมือนเดิมก็โอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกับรถผมเนาะล้อแม็กที่ทำสีไปสีลอกหมดแล้วเดี๋ยวว่างๆจะทำสีใหม่นะเดี๋ยวมาถ่ายคลิปกันโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมเนาะยังไงอย่าลืมก็อย่าลืมเอ้ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ด้วยอย่ากดอันไลค์นะไม่ชอบเสียความรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ใครมากดอันไลค์เนี่ยมันท้อนะครับมันท้อก็โอเคถึงบ้านแล้วไงก็นั่นแหละครับตามนั้นขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบายโอ้นี่ฮะเดี๋ยวให้ดูท่อกันนะผมใส่เก็บเสียงเห็นไหมครับนี่ไม่ดอกหูใครแบบนี้เลยนี่ครับคีย์เบรกคีย์เบรกที่พูดถึงนี่เป็นไงมันก็ดำอยู่ดีนะนะดำปื้ดเลยแต่ก็ไงก็โอเคนะนี่ไม่ได้ล้างรถมา2 อาทิตย์ก็เลิกแค่นี้เองก็ยังถือว่าขี้เบรกมันน้อยนะครับน้อยกว่าเจ้าอื่นโอเคครับเดี๋ยวจะถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรวันไหนก็ว่ากันอีกทีบ๊ายบายไปแล้ว